สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทานข้าวกับพี่พลอยนะจ๊ะวันนี้ทานข้าวด้วยกันอยู่นะคะวันนี้ทานต้มยำนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะทานต้มยำนะต้มยำน้ำข้นนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะข้าวเปล่าข้าวเบอร์เบอร์ดีนะคะทานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะหาข้าวหาปลาทานกับพี่พลอยนะจ๊ะจะทานของร้อนๆเพราะว่าตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะพี่พลอยก็จะทานแต่ของร้อนๆเนาะของร้อนกับข้าวต้องร้อนๆอะไรประมาณนี้ข้าวร้อนๆแต่ว่าอันนี้เป็นชาเย็นอยากทานชาเย็นแอปเปิ้ลลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่มากทานนิดเดียวทานไม่หมดหรอกซื้อมาอย่างนั้นเพราะว่าถ้าพี่พลอยจะทานหมดแล้วไม่ไหวทานแบบว่าให้หายอยากแค่นั้นเองมีพริกด้วย พริกขี้หนูสดนะไล่หวัดลมแรงเมื่อวานฝนยังครึ้มอยู่เลยวันนี้ก็ครึ้มนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะตกหรือเปล่าครึ้มเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้ก็มีฝนลงมาบ้างเหมือนกันแต่วันนี้คึ้มอ่ะแต่ไม่รู้จะตกตอนไหนอาจจะตกตอนเย็นก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้พี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะมีอะไรก็ติชมพี่พลอยมาได้นะคะอะไรไม่ดีก็ติชมมาได้นะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะได้ไปพัฒนาช่องนะคะมีพริกด้วยอ่ะพริกขี้หนูแบบว่าที่เขาทุบๆแล้วก็ใส่ลงไปพี่พลอยกลัวเดี๋ยวเผ็ดเลือกออกก่อนเรียกอะไรลูกโดดใช่ไหมไม่ไหวโอ้โหเยอะเลยอ่ะเยอะเกินพี่พลอยไม่กล้าพี่พลอยไม่ทานเผ็ดเนี่ยอ
คนที่ก็ชอบทานพริกเขาก็ทานได้เนาะพี่พรไม่กล้าเผ็ดโอ้โหเขาใส่ทีเยอะมากเลยอ่ะพี่พรไม่ได้บอกเขาด้วยว่าอย่าใส่ลงไปนะอะไรประมาณถ้าเกิดถ้าไปโดนตั้งเม็ดนึงแย่เลยพี่พรอ่ะเพราะพี่พรไม่ทานเผ็ดเนาะลูกใหญ่บล็อกบล็อกเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้เดี๋ยวพี่พลอยพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปดิ่งพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้บ๊ายบายจ้ากำลังอร่อยเลย